สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนกับผมมาพบกับบ่าวขุนนุ่มโรงงานลุยสารพัดเทคนิคเช่นเคยนะครับวันนี้บ่าวขุนอยู่ที่ป่าไผ่นะครับซึ่งเป็นวันที่รอคอยครับพี่น้องแต่ว่าบ่าวขุนมากะมันเพิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็วันนี้บ่าวขุนไม่ได้มาผู้เดียวครับวันนี้บ่าวขุนมาครับฝรั่งหัวใจไทยใจเกินร้อยนะครับเดี๋ยวพี่บีนะครับเดี๋ยวพาไปเมืองเรากันบังหาหน่อไม้อยู่นะครับนี่ครับผมอยู่ใกล้ๆกับพี่โรเบตโตนะครับแล้วก็พี่บีครับพี่น้องรอรวยแถมใจดีจังหานะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็พากันมาหาน้องใหม่ที่เฮาครับแต่ว่ามันก็ยังขึ้นบ่หลายคือปีที่แล้วนะผมพี่บีช่วยหน่อยครับมาสตาร์เลยได้3นอครับได้เยอะมั้ยพี่บีนะพี่บีนอกําลังน้อยๆครับพี่น้องไม่สวยไม่สวยไม่สวยแต่มันกําลังเพิ่งขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวบอกคุณจะพาไปมั่งครับผมพี่บีกว่าแต่ว่ากำลังผุดนอน้อยๆหลายอยู่ครับแต่ว่านอนไงที่เฮาเสียวกะยังบ่ทันหลายนะครับผมนี่ก็เป็นนอน้อยๆนะที่เพิ่งขึ้นนะพี่น้องอันนี้ก็เฮาก็ยังสิบ่เอานะครับผมก็สิปล่อยไว้ให้มันใหญ่แน่จักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวสิพาสำรวจป่านะพี่น้องนี่ครับกําลังน้อยๆครับพี่น้องมันกําลังขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่นี่ก็ดีซากว่าแถวเอื้อนนะครับผมเพราะว่ามันก็หนาวอยู่นะครับนี่ครับน้อยๆประมาณอาทิตย์นึงก็คิดว่ามันก็สิคงสิพอดีนะครับถ้าบ่มีคนมาเอานะครับผมทีดีแล้วก็ยังหาอยู่นะครับเดี๋ยวมามังลีละกันเสียบน้ำใหม่ของเรานะครับว่าจะเป็นแบบใดนะครับผมถูกว่าเราดิเดี๋ยวมาบังลีลาการเสียบน้ำใหม่ของพี่บีนะครับนี่จะปาดถูกว่าเราอันนี้เรากะมักอาหารไทยนะพี่น้องว่าจะเป็นผัดต้มแกงแล้วกินได้มั้ยครับผมแต่กะบ่เผ็ดแห้งนะครับปีนี้เรากะฝีมือเห็นนะผมสวยมากสวยแม่เราดิไม่สวยมองงามไม่สวยเพราะว่าเพิ่งเข็นนะพี่น้องน้อยนี่ก็เป็นนอที่ใหญ่สุดนะครับที่บ่าวขุนเห็นนะครับผมแต่คิดว่าก็ที่ผมว่านะครับประมาณอีกอาทิตย์นึงก็คงสิใหญ่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวบ่าวขุนจะลองเสียบมั่งมันติโอเคบ่นะครับเสียงหักกวบครับผมนี่ครับน้องแบบนี้ก็ถือพอดีนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือน้องน้อยนะผมแต่ว่าถ้าเฮาไปลวกกินกับน้ำพริกกะปิก็คิดว่าพอดีนะผมแต่ว่าปีนี้ก็เกี่ยวประมาณน้อยๆก่อนนะผมก็เกี่ยวไปบ่หลายนะครับปีนี้ก็สิบ่ขายนะพี่น้องก็ถ้ามันหลายก็จะไปแจกญาติพี่น้องนะครับเราดีคนนี้แต่ก่อนนี้เต็มครับที่บ่าวขุนเอาปีที่แล้วครับตัวปีนี้ก็คือว่านะครับมันเพิ่งเข็นนะครับผมนี่ครับผมนี่มาบ่าวขุนจะเสียบวิธีเสียบก็ไม่ยากนะผมก็เสียบไปแค่ครึ่งโคนมันนะครับแล้วก็ถักเล็กน้อยนะครับหรือว่าดันเล็กน้อยนะครับมันก็จะหักนะครับบางคนก็จะใช้มือดันนะถ้าบ่มีมีดนะครับผมถือว่าบ่ผิดกติกานะครับคนนี้ก็หาหกนอครับพี่น้องนี่ครับผมเพิ่มสวยงามมากครับมันนี่บางคนว่าจะบ่ถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันบ่หลายนะครับยานพี่น้องมังกับบ่ได้รุ่นบ่ได้หยังนะครับเจ้าประกาศอยากท้ายพี่น้องมังนะเพราะว่าบางครั้งถ้ามันบ่หลายเฮาก็จะได้มังว่ามันน้อยนี่เป็นสภาพแบบไหนนะครับตาภัยที่มันเคยหลายนะครับแต่ทีนี้การเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องสิเป็นกับอากาศหรือว่ามันยังบ่ถึงเวลาเกิดนะครับนี่ครับผมพอดีลวกกินกับน้ำพริกนะครับ
คนนี่ก็มีหลายนอนะพี่น้องเดี๋ยวบ้าคนกินย้อนไปให้พี่เบย์ครับสามนอนสวยๆนะครับโรบี้เพราะว่าเราก็ติดขินเนินบ่ได้นะครับผมอันนี้ที่เป็นเนินหรือว่าเป็นพ้นที่บ้าคนมาเอาประจำนะครับกะทิเขามาอยากในจังน้อยนะครับเสียบตรงคนมาเลยนะครับผมแล้วก็พักเล็กน้อยนี่ครับง่ายมากเลยตรงพ้นนี่ก็กำลังจะขึ้นนะพี่น้องนอนนี่นะจะไปให้พี่บีแล้วโชว์ให้ดีกว่าแล้วพี่ด้วยกว่าแล้วก็พี่บีแล้วเสียบน้ำใหม่โชว์นะผมกว่าแล้วพี่มื้อนี้บ่าวขุนครับพี่บีก็ได้รับคำสั่งจากตำรวจบ้านนะครับผมมาเก็บหน่อไม้นะครับก็ต้องตามคำสั่งนะครับถ้าตำรวจบ้านเพิ่นบอกมาก็ต้องมานะครับผมปฏิบัติคำสั่งบ่ได้นะครับนี่ครับวิธีการเก็บหน่อไม้ของพี่บีเรานะครับเดี๋ยวนี้เราก็ชำนาญนะพี่น้องแต่ก่อนเราก็ยังใส่เสียมนะครับเดี๋ยวนี้เราใส่มีดนะครับผมหักเปาะบราโวเลยเย็ดเราปัดเด็กวะมาเต้นตัวนี่ครับฝรั่งหัวใจไทยใจเกินร้อยนะครับมากินอาหารของไทยๆนะผมบ่ว่าจะเป็นทอดเป็นแกงเป็นต้มนะครับแล้วกินได้หมดนะครับพี่น้องให้ถูกว่าบางคนเก็บเหยียบครับพี่น้องน้อยๆ นี่ก็เอาไปลวกกินน้ำพริกนะครับผมนะครับผมก็ถือว่าหน่อยเยอะแต่ว่าก็ต้องเอานะครับผมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับปีของปีนะครับผมยุ่งกันหลายพี่บีแล้วก็ว่าสิเปลี่ยนปลานะเพราะว่ามันหน่อยแล้วว่าแต่ก็มันก็เพิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นนอนน้อยๆนะครับที่เพิ่งขึ้นนะครับบ้าคนก็สิมาเอาอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่ามีคนเอาก่อนนะครับเก็บแล้วแล้วนี่มื้อนี้สิให้พี่บีเป็นพระเอกนะครับผมมาดูการตัดหน่อไม้นะครับผมฝ่ามาเลยโอ้ยน้ำจิ้มมือเรานะครับเพราะว่าเราลืมถุงมือครับพี่น้องมือพลังติบอบบางในจักหน่อยนะครับผมว่าแล้วนี่เข้าป่านก็ต้องเบ้าขุนนะครับเพราะว่าเมื่อนาน้องก็เพิ่งออกนะพี่น้องก็ยังออกบ่ทันหลายนะครับแต่จะบ่ได้รุ่นบ่ได้เล่าใจปานใดนะครับผมหรือว่าอาจจะมีคนมาเอาก่อนนะครับเพราะว่าเห็นร่องรอยการแกะเปลือกมันออกนะครับพี่น้องบ่าวคุณเห็นน้องงามนะครับพี่น้องแสดงว่าต้องมีคนมาเอาก่อนนะเพราะว่าในหนามเนี่ยไม่มีคนมาเอานะครับเพราะว่ามันเริ่มเงาแล้วนะครับเริ่มนอนเงานอนสูงนะนี่ครับผมสามนอนนะพี่น้องแสดงว่าไม่มีคนมาเห็นนะครับนี่ครับผมก็แสดงว่ามันมาทันได้แก่นะครับแล้วบ้าคนที่เสียบตรงโคนมันก็มามันติแก่บ่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับผมนี่หนึ่งหน่อก็ถือว่าเงาแล้วนะครับผมเพราะว่าคนมองไม่เห็นอยู่ในป่าหนามแสดงว่าต้องมีคนมาหาก่อนบ่าวขุนนะครับเพราะว่าตรงที่หาง่ายๆมันมีแต่นอนน้อยๆนะครับผมนี่เป็นนอนเหงาแสดงว่าเขาบ่มาเอานะครับสามนอนสวยๆนะครับนี่ครับผม
มันหลบอยู่ในขอนใหม่นะครับแสดงว่ามีคนมาเอาก้อนบ่าวขุดแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ก็พองงามๆครับพี่น้องก็จะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกคือว่านะครับครั้งแรกของปีจะขอเอาน้อยๆ นะครับผมกระสิบเอาหลายนะครับเพราะว่ากระติเหลือไว้อาทิตย์หน้าสิมาเอานะครับผมอันนี้น้อยนี่ก็น้อยครับอันนี้กระติบเอานะครับผมเสียน้อยง่ายอีกนิดนึงนี่ครับผมน้อยนี่พอดีครับพี่น้องไม่แก่เร็วแต่น้องนี่ครับผมโอ้โหพอดีครับเอาพ่อได้ลวกกินกับน้ำพริกนะครับผมอันนี้ก็เทียวว่าบ่หน่อยปานใดนะครับนี่ครับผมน้องกำลังพอดีครับลวกกินน้ำพริกน้องใหญ่สงสัยเข้าเป็นบาดาพี่น้องมาสาบอดสงสัยปิ้นคนรู้ที่ครับนี่ครับผมพอดีนะครับตอนนี้บ่อขุนครับพี่บี้ก็ต้องเปลี่ยนปลานะเพราะว่ามันบ่หลายนะพี่น้องเดี๋ยวไปมองปลาที่สองครับเพื่อมันมีนะผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเมื่อไหร่ก็มาแซมเปิลกันครับพี่น้องเพราะว่ามันยังออกบ่ทันหลายนะผมยังไงก็ขอโทษขออภัยนะเพราะว่ามันบ่ได้รุ่นที่ปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วนี่มันสิหลายนะครับแต่ว่าปีนี้ก็มันเพิ่งออกนะพี่น้องแต่ก็แล้วพอชมปลาที่2นะว่ามันสิมีหลายบ่มื้อนี้ก็ต้องขอออกจากปลาก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพี่ยาวสวัสดีครับ